ัสดีค่ะสวัสดีชาวเรานะคะสวัสดีชาวเที่ยวเบาๆทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่กันที่เชียงใหม่เจ้าจ้ามาทำอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยไม่ได้วางแผนอะไรมาฟิกๆไปแบบไปเรื่อยๆเราตั้งใจว่าเราจะมาทำอะไรบ้างนอกจากกินกินและไปไหว้พระกินแล้วก็มาแนะนำโรงแรมให้เพื่อนๆรู้จักกันอีกหนึ่งสาขาแหมทำเหมือนเจ้าของโรงแรมเป็นโรงแรมเนี่ยเออเจ้าของตาละเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าทริปนี้ที่เชียงใหม่นะคะเราจะได้ไปกินกี่ร้านจะได้ไปกี่คาเฟ่จะได้ขึ้นดอยไหมเราอยู่ที่ข้าวซอยแม่มณีสาขา2ร้านนี้เขาบอกว่าได้มิชลินด้วยเนื้อเปื่อยมากค่ะเข้มข้นอร่อยดีชิมของเฮียได้ไหมมันละลายไปเลยอ่ะเนื้อเปื่อยมากเช็คบิลแล้ว230บาทมีน้ำเปล่าแล้วก็มีน้ำโค้กแล้วก็2ชามกับอะไรนะไส้อั่วกับหมี่กรอบโอเคนะราคาดีได้อยู่สมราคาโอเคเดี๋ยวพี่มีต้องรอไปค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เลอเมริเดียนเชียงใหม่เราพักที่นี่3คืนค่ะแล้วก็รอบนี้ดีมากเลยอ่ะเราได้ห้องที่รีโนเวทเสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าสิ่งแรกที่เฮียไปดูคืออะไรนี่ความห้องใหม่มีหมอนให้4ใบนะคะดีอ่ะหนุ่มแน่นเน่งแล้วก็คือปลายเตียงใช่ไหมคะก็จะเป็นมีทีวีจอใหญ่ๆแต่แล้วในตู้นี้เป็นตู้เย็นจ้าเขารีโนเวทใหม่เขาเอาประตูตู้เย็นกับประตูตู้ติดกันไปเลยคือดีคือดีส่วนชั้นข้างบนก็จะเป็นพวกชุดเซตกาแฟชาแก้วน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีเหมือนโต๊ะทานข้าวใช่ไหมคะแล้วก็มีเป็นโซฟายาวๆแบบนี้ให้นั่งชิลๆดูทีวีได้ดูกระจกเราไม่ใช่บานเล็กๆเนาะบานแบบยิ่งใหญ่มากอ่ะเต็มตัวมันมีอันนี้ด้วยวื้ดนี่ไงพอเปิดมาปุ๊บก็มีตู้เสื้อผ้าซ่อนอยู่เจ๋งมากมีทุกอย่างเลยนะคะครบใครแล้วนี่ก็คือในส่วนห้องน้ำมีสัดส่วนที่แบบชัดเจนมากอันนี้เป็นฝั่งทอยเลทใช่ไหมอ๋อนี่ไงทำใหม่ใช่ไหมเฮียวิ่งเข้ามาดูอันแรกเลยมีใส่ชำระโซนนี้ก็คือเป็นอ่างล้างมือใช่ไหมคะมีครบมีกระจกมีแก้วน้ำอ๋อมีน้ำดื่มตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นของใช้จะอยู่ด้านบนมีอ่างด้วยมีอ่างแล้วข้างหลังก็เป็นชาวเวอร์บ็อกซ์แล้วก็มีของใช้ด้านในแล้วเขาก็มีอันนี้นี่มีผ้าม่านประมาณนี้บอกว่าห้องน้ำเวิร์กมากชอบอุปกรณ์เราเยอะเราก็จะชอบหัวเตียงที่แบบกว้างๆเนอะแล้วมีปลั๊กเยอะๆเนี่ยกรี๊ดมากนี่มีนี้ด้วยใส่หัวเตียงดูดิโอ้ยโอเคอ่ะแต่ข้างนู้นมีกี่อันไม่รู้ค่ะเหมือนกันเลิศก็คือทั้งหมด3คืนใช่ไหมคะจ่ายไปที่ 6,164 บาทจากการเป็นสมาชิกคลับมาริออตเขาก็จะมีสิทธิพิเศษให้ใช้ก็คือหมอใช้เป็น buy one get one 1แล้วก็เป็นฟรี1คืนตามสิทธิ์ของเมมเบอร์เราจองอาหารเช้าไว้1วัน1มื้อเพราะเราอยากไปกินอาหารโลโก้มากแต่ว่าอยากทำคอนเทนต์ไงยังไม่มีคอนเทนต์ก็เลยจองไป1มื้อน้องก็เขาก็ให้ราคาพิเศษเรื่องคือกล่าวว่าวันสุดท้ายคงเหนื่อยมากแล้วตื่นไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวต้องกลับมาเช็คเอาใช่ก็เลยโอเคงั้นกินที่โรงแรมไปเลยเสร็จแล้วก็ได้เช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวไว้จะพาไปดูนะคะอาหารเช้าที่เลอเมริเดียนเชียงใหม่นะคะจะรสชาติดีเลิศเหมือนกันหรือเปล่านะต
ตอนนี้จักอยู่คลองแม่ค่ะเป็นอีกหนึ่งที่เช็คอินที่ฮอตฮิตมากในตอนนี้คือนี่คือวันจันทร์ใช่ไหมเฮียวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมใช่ครับวันนี้วันจันทร์หกโมงครึ่งคนเยอะมากคือแบบว่าตอนนี้ทุกคนมาเชียงใหม่ต้องมาเช็คอินที่นี่พลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไรบ้างนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลังบ้านเนาะเขาก็จะเอาของมาขายกันก็จะเป็นงานแบบเหนืออย่างนี้น้องร้านนี้คือสวัสดีเจ้าร้านนี้ลูกค้าจ่ายเองเลยจ้าก็คือเขาจะติดราคาไว้นะคะว่าอะไรเท่าไหร่แล้วเราซื้ออะไรเราก็เอาเงินใส่ลงไปในกระป๋องนั้นน่ารักมากก็จะมีร้านแบบสไตล์ญี่ปุ่นเยอะเลยชิลมากร้านเยอะขนาดวันธรรมดานะคะคนเต็มเลยก็จะเป็นเหมือนว่าหลังบ้านใครเขาก็เอาของมาขายเอาเสื้อผ้าเอาของมงเมาๆมีขนมสไตล์ญี่ปุ่นก็มีเต็มเลยแล้วก็มีน้องๆมาเปิดเพลงด้วยนะใครๆเปิดหมวกว่าเปิดหมวกน้องเปิดหมวกอยู่ น่ารักมันเจ๋งดีจริงๆอันนี้น่าโดนมากเราต้องโดนขนมครกใหญ่ควรโบราณค่ะเป็นกะทิโบราณคือไม่มีหน้าที่มาจะหน้าข้าวโพดหน้าฟักทองหน้าฝอยทองอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นกะทิล้วนอร่อยผ่านไป1ชั่วโมงเพิ่งเดินได้ฝั่งเดียวอันนี้คือเราเดินมาสุดเลยนะคะเป็นสะพานสีเหลืองอันที่2แล้วก็เราก็ข้ามมาแต่เรากำลังจะเดินกลับไปฝั่งโน้นของกินก็เยอะอยู่นะก็หิวนิดนึงตะกี้เราไปจกอะไรมานะขนมครกโบราณอร่อยดีเนาะกะทิแบบนัวเข้มข้นทุ่มข้นเลยอร่อยดีชอบหวานก็โรยน้ำตาลเออใช่เขาจะมีน้ำตาลแยะให้ชอบที่ร้านข้างในอ่ะก็คือเป็นบ้านใช่ไหมคะก็คือเขาไปนั่งทานได้แบบแก้มเมื่อยได้อยู่นะเออดีไปต่อไปค่ะตอกงอนไก่เพิ่งเคยเห็นใหญ่มากปกติเคยเห็นมันก็จะประมาณแบบนี้อันนี้คือใหญ่มากพี่เขาบอกว่าก็คือเหมือนปลูกเองแต่ว่าบางต้นบางแบบทางเทศบาลเขาก็จะเอาเมล็ดมาให้แล้วเราก็แบบปลูกหน้าบ้านหลังหน้าร้านเราอะไรอย่างนี้ก็ดูแลกันช่วยๆกันดูแลบางส่วนเทศบาลก็มาปลูกให้บางส่วนเราก็พี่ๆเขาก็ปลูกกันเองคือดีมากมันเป็นสีสันมากเลยเนาะดีเดี๋ยวเราไปเดินต่อไปค่ะเอาอันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งได้ค่ะเราว่าเราจะกินนิดเดียวจากอะไรล่ะคะเนี่ยจริงๆมันเป็นแป้งโมจิเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปผสมกระปุ๋นกุ้นใช่ไหมคะก็เป็นแป้งโมจิก็เป็นแป้งข้าวเหนียวญี่ปุ่นแป้งเฉพาะต้องเป็นของญี่ปุ่นเป็นของญี่ปุ่นเท่านั้นไทยเราทำไม่ได้มันจะขุ่นของว่าเรามันจะขุ่นใช่ทำขุ่นสีขุ่นด้วยครับแล้วก็ไม่จับเป็นก้อนมันจะไม่วุ้นอย่างนี้เลยเนาะใช่ครับทำยากครับค่อนข้างจะไม่เข้ามามากนะครับวันครับประมาณอ๋อทำแค่ประมาณวันละ20ลูกเองอ๋อโอเคอ้าวเพื่อนๆใครสนใจก็รีบมาเลยนะครับอันนี้ใสๆเนี่ยพี่ก็ทำมันแค่วันละ20ลูกเองเนาะของเพลงหายากอันนี้ผมเคยกินที่ญี่ปุ่นเวิร์คมาซิงเกิลเจอร์ร้านเลยแหละอันนี้ร้านชื่อร้านอะไรครับร้านลำจังครับลำจังนะครับได้ครับขอบคุณครับไปทุกวันโอเ
โอเคได้เลย4โมงเย็นถึง4ทุ่มโอเคอยู่ตรงสะพานเลยสีเหลืองได้เลยสะพานแรกใช่โอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับค่ะติดกับร้านขนมเมื่อกี้เลยอันนี้เป็นน้องเขาถ่ายรูปอะไรนะเรียกอะไรฟิล์มโพลารอยด์เออฟิล์มโพลารอยด์ฟังดีๆนะ ฟิล์มโพลารอยด์ใบละใบละ59 2ใบ100ครับเอ๊ะน่ารักมากใครมาเที่ยวของแม่ขาแบ้มอุดหนุนน้องนะคะน้องน่ารักมากเลยแล้วได้รูปที่ระลึกกลับไปด้วยค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะคำขวัญเหรอตามกำแพงบ้านนะคะต้องมาไล่อ่านกันดูเด้อเดี๋ยวนะ2ชั่วโมงได้ไหมเพลินมากกับคลองแม่ข่านะคะเพลินมากแบบเดินแบบเพลินมากแล้วด้วยความมันว่ามันไม่ร้อนด้วยแล้วก็แบบคนก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นวันจันทร์แต่ร้านค้าเยอะนะคะตอนแรกแอบคิดว่าน่าจะเปิดไม่เยอะแต่ที่ไหนได้เยอะถือว่าเยอะแต่น้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์จะเยอะกว่านี้แต่ว่าคนก็จะเยอะกว่านี้เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเชียงใหม่ใครมาเชียงใหม่แวะมานะน้องๆก็น่ารักนะคะขนมก็อร่อยมีธีมแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นให้เรากินหลายร้านเลยนะมีร้านนั่งแฮงเอาท์ชิลๆด้วยนะเออก็จะเป็นเออใช่เยอะมากใช่ใช่กลางวันก็จะแสงแบบธรรมชาติอ่ะก็จะสวยไปอีกแบบเดี๋ยวไว้ไปต่อกันค่ะข้าวต้มซี่โครงหมูเยาวราชเชียงใหม่จ้าเออน่ากินมากเลยครับเมื่อกี้เฮียสั่งอะไรไหมหมูกรอบหมูกรอบข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้งทุกอย่างหรือให้ตับหรือว่าตับใช่แล้วก็มีโปรเกสซอนใช่ครับนี่เขานั่งอยู่ข้างหน้าเราเลยยังไงเราก็กินไปเรื่อยเปื่อยอร่อยนะเฮ้ยเมื่อนี้เมนูที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเมนูที่4เมนูที่4ก็คือข้าวต้มแห้งเฮ้ยเป็นความอร่อยแปลกใหม่อีกแบบนึงเลยนะมันที่เคยกินเราก็จะไม่เหมือนที่ภูเก็ตที่เราใช่ไม่เหมือนที่เราเคยกินที่ภูเก็ตของโกเบนก็จะเป็นรสเนื้อที่อร่อยมากเครื่องสดเครื่องสดดีเลยแล้วก็แบบหมูนี่ไม่มีเหลวอ่ะนุ่มมากแล้วก็น้ำจิ้มนี่ก็แปลกใหม่คือก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยละอีกหนึ่งเมนูที่ติดใจอีกหนึ่งร้านอีกหนึ่งก็โทษดีอีกหนึ่งร้านที่แบบต้องมาโดนที่เชียงใหม่เฮ้ยความนี่แบบสุดยอดนะเฮ้ยให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะผมชอบมากได้ยินเสียงสับเธอกับต้องมาลองต้องมาเป็นต่อละเป็นต่อละไม่ไหวละเหมือนเราหลงมาอีกเมืองนึงงงตอนนี้อยู่เขาเรียกอะไรนะไนท์พาซ่าไนท์บาซ่าไม่เคยมาเดินเลยตั้งแต่มาเชียงใหม่ต้องหลายทีเพราะส่วนใหญ่มาแล้วก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่มันเป็นถนนคนเดินใช่ปะคะเราก็จะไปเดินกันตรงนั้นบอกว่ามันธรรมดาเขามีทุกวันวันธรรมดาของจะเยอะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะไปอยู่ที่ถนนคนเดินกันหมดเสาร์อาทิตย์แต่จะน้อยเราไปเดินเล่นเราจะเริ่มจากตรงไหนอ่ะออกซ้ายไหมOkay.
ตอนนี้อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดเกษมเจ้าเก่าแล้วคือทำไมต้องกระซิบอันนี้จะเป็นเส้นหมี่ทุกอย่างคนละชามกับเฮียแล้วก็จะเป็นเส้นเล็กทุกอย่างชามใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่จริงจังเต็มโต๊ะ3ชามเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเมาให้ฟังข้างนอกนะเกรงใจอ่ะให้เฮียเมาชื่อร้านอะไรนะอ่ะลืมชื่อละก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเกษมครับเกษมเมื่อกี้พอดีร้านเงียบมากก็เลยไม่ค่อยกล้าแก้ก้อยกล้าเมาเสียงดังแล้วเราพูดเสียงเบาๆกันไม่ค่อยเป็นซะด้วยใช่ใช่ใช่ก็เลยย้ายมาเมาในรถหน้าร้านนี่แหละหน้าร้านเอออยู่หน้าร้านนั่นแหละครับอ่ะอย่าเมาก่อนจะบอกว่าร้านนี้ชอบมากเกี๊ยวกรอบครับเกี๊ยวทอดอร่อยจานละ20บาทแล้วก็อร่อยไม่อร่อยซื้อกลับด้วยเดี๋ยวกินเล่นในรถใช่ๆอร่อยเขาเป็นเกี๊ยวหมูเกี๊ยวหมูข้างในจะแบบหมูชิ้นใหญ่ๆอ่ะเนี่ยๆชิ้นแบบชิ้นใหญ่อยู่เนาะเออเป็นชิ้นเลยเป็นแบบเยอะถ้าในกรุงเทพจะมาเป็นเสี้ยวเออประมาณนี้ในกรุงเทพจะเนื้อประมาณแค่นี้อันนี้เนื้อประมาณนี้โป้งเออคือเยอะอร่อยใช่โอเคต่อเส้นหมี่อร่อยครับเส้นหมี่ดีแต่เส้นเล็กเฮียเฉยๆส่วนน้ำซุปก็กลางกลางไม่ได้แบบเป็นรสเข้มข้นเค็มหวานจัดอะไรเงี้ยรสก็บางๆหน่อยก็ต้องปรุงนิดนึงในส่วนของเนื้อสดอร่อยเอองงเลยเนื้อสดเขาหมักนุ่มนุ่มนุ่มต้องใช้คำว่านุ่มนุ่มมากนุ่มจนนุ่มบางทีนุ่มนุ่มกว่าเนื้อเปื่อยอีกเนื้อนุ่มกว่าเนื้อเปื่อยลูกชิ้นอร่อยก็ร้านนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่ชอบรสชาติใส่เนื้อกลางๆไม่แต่กลิ่นไม่แรงนะบอกก่อนกลิ่นไม่แรงเครื่องเทศเขาเอาอยู่โอเคอ่ะคุณนายว่าไงบ้างหนูหรอหนูชอบลูกชิ้นชอบลูกชิ้นเขามันความเป็นความก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อที่มันจะเป็นมีเท็กเจอร์เป็นเนื้อข้างในอ่ะบางอันจะแป้งเยอะอะไรอย่างนี้แต่นี้คือแบบเนื้อที่แบบเหมือนเนื้อจริงๆอ่ะเนื้อล้วนแล้วก็ส่วนเครื่องเทศน้ำซุปหนูเฉยๆก็คือทานได้อะค่ะก็คือทานได้กินได้แต่ว่าใครมาเชียงใหม่แล้วก็คือให้มาลองให้มาลองใช่มันก็เป็นรสชาติตามแบบฉบับของที่นี่ก็เป็นเสน่ห์ของที่นี่รสชาติก็ได้คาแรคเตอร์แต่ละร้านจะไม่เหมือนกันส่วนเราอะต้องปรุงใช่เราต้องปรุงเพราะเราชอบแบบรสจัดจ้านที่เรารู้กันโอเคจ้ะไปต่อกันค่ะถึงแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่อะไรนะเขาวางขุนวางอุตส่าห์ท่องมานะขับรถมา2ชั่วโมงเฮียขับมาจากในเมืองค่อยๆล้อกันมาเรื่อยๆเดินเข้ามาแล้วตื่นเต้นมากเลยเห็นน้องสีชมพูแต่ไกลเลยตั้งแต่เดินทางเข้ามาเลยก็เห็นเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะนี่เลยตรงนี้จะเป็นทางเข้าอุโมงค์ต้นพญาเสือโคร่งนะคะโอ้ยน้องกำลังบานเลยสวยมากครั้งแรกเลยนะคะนี่ที่ได้มาที่นี่จังหวะดีมากที่เรามาช่วงนี้พอดีแล้วเขาบานพอดีบานเยอะถือว่าเยอะเหมือนกันแต่พี่ที่อ่านในเพจของทางศูนย์วิจัยอะค่ะเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะทยอยบานอีกบานอีกใครอยู่ช่วงนี้ที่เชียงใหม่ก็โชคดีใช่แนะนำให้มาเนาะเขาก็จะบานแถวๆนี้เนาะทุกปีของปีประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเข้าไปดูไงอีก300เมตรไป Let's goสีขาวคนนี้ต้นใหญ่มากหอมสวยคือแดดออกอะถ่ายรูปดีสีจะสวยมากแต่คนที่เป็นแบบตะกล้องนี่จะตายหน้าดำเลยแล้วมีใ
ในอาหารปลาครับด้วยนะครับไม่คิดเป็นไงตลาดวายตลาดวายโยนไปแล้วน้องไม่บุญโยนไปครึ่งถุงแล้วน้องไม่สนใจเลยไอ้โดนแคร์ฉันไม่อินกับอาหารปลาอะไรเงี้ยไม่อร่อยมั้งหรือเขาอิ่มเออหรือว่าคนให้เยอะจัดจนแบบว่าครูจะอ้วกอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่กินดีกว่าครับใครสนใจมาให้อาหารปลาก็ได้นะตรงนี้ครับประมาณ300เมตรได้ครับได้อันนั้นสวยมากฝั่งตรงข้ามเราจอดรถเรานะคะก็จะมีตลาดเล็กๆนี่มีของขายเต็มเลยนี่เราเข้ามาด้านในนะคะเขาก็จะมีร้านค้าที่น่าจะเป็นแบบของชุมชนอะเนาะเออเขาก็จะมีของมาวางขายเป้าหมายของคือเหมือนจะกินสตรอเบอรี่กินสตรอเบอรี่แต่กินลูกเป้งๆอะกินวันนี้นะใช่ใช่นั่นแหละจะซื้อแล้วไปกินเลยใช่ใช่เดี๋ยวเดินดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนยูสนใจมะม่วงหิมพานต์ไหมน่าสนอยู่คั่วแล้วยังคั่วแล้วได้นะถุงเท่าไหร่อ่ะครับแล้วไปเดินกัดเดี๋ยวไปเดินกัดค่ะฮะผักเยอะมากเลยอ่ะถ้าแบบเรามาแบบอะไรวะแคมปิ้งเหรอก็ซื้อผักคุกกิ้งนี้เนาะใช่เออพี่ว่ามีวายผลไม้อีกแล้วนะอีกแล้วเหรอใช่ใช่ถังละ200ถังเล็กๆอุ้ยนี่เต็มเลยค่ะค่ะแดงสวรรค์จ้ะอ๋อถ้าเป็นลูกแดงๆพร้อมกินจะประมาณ100กับ150แล้วแต่ไซส์สนใจปะ3หัว50บาทอยู่ที่กรุงเทพหัวละ40ค่ะครับย้ายบ้านมาอยู่เหนือเดี๋ยวเดินก่อนครับรอบนึงย้ายบ้านมาอยู่เหนือกินโอ๊กที่ตลาดกรุงเทพหัวละ40บาทนี่ไงถ้ามันจะแดงมากก็จะประมาณอันนี้ถั่วเขียวถั่วเขียวไปทำอะไรวะถั่วงอกเหรอเออถั่วงอกเหรออันนี้ขายหรือเปล่าคะขายขายค่ะมันต้องซื้อไปเป็นพ็อปถ่ายรูปมีองุ่นด้วยนะอือฮึน่าจะหวานอยู่นี่ไงข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดอะไรหมดยังยังมีข้างโน้นอีกแต่เหมือนอะไรนะมุกมุกหิมพานต์เฮียก็จะมีร้านเมื่อกี้ร้านเดียวใช่ครับเดี๋ยวค่อยไปถามดูเเดี๋ยวถ้าเป็นสตรอเบอรี่ไปร้านตรงนู้นดีกว่าเพราะเขาติดราคาใช่นิสัยดีนิสัยไม่ดีชอบซื้อร้านที่เขาติดราคาเพราะบางคนเขาไม่ติดเรารู้สึกว่าเราไปถามเราไม่ซื้อเดี๋ยวโดนว่าเพราะก็แบบเอ๊ะทำไมแพงจังอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ซื้อไงใช่เราก็เลยจะเลือกร้านที่เขาติดราคาอยู่ระหว่างเดินเตะอุ้ยนี่ลูกใหญ่มากอุ้ยนี่คนนี้แดงมากเลยกล่องเท่าไหร่คะกล่องเท่าไหร่คะกล่องละร้อยค่ะกล่องละร้อยก็ได้นะอืมก็แดงได้เลยเพิ่งเก็บมาใช่ไหมเนี่ยอันนี้หวานหรือเปรี้ยวอ่ะหวานค่ะชิมเลยที่อันไหนก็ได้ชิมอันนี้อันไหนก็ได้อันนี้ลูกชิมอืมอันนี้พันอะไรคะพันเตซูค่ะอ๋อ80อืมไม่หวานมากเออแต่หวานไม่หวานนะก็อร่อยอ่ะกรอบสดครับขอบคุณค่ะไม่ถึงละสีแดงน่ากินมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินเลยไงเราไม่ได้รอถ้าเกิดใครจะรอก็ต้องซื้อที่ออกขาวๆนะครับประมาณนี้กูเบอร์รี่ใช่ใช่มีกูเบอร์รี่ด้วยนะมากเลยอ่ะมีกูเบอร์รี่ด้วยนะไม่กินไม่ไหวกินไม่ไหวผักถูกมากเลยอ่ะ20บาทอะโวคาโด
แล้วมันจะมีอะโวคาโดบางอันที่มันตักเอาช้อนตักแล้วกินได้เลยก็มีอ๋อแบบนิ่มๆอ่ะ yes, อ๋อแล้วแต่พันธุ์ด้วยมั้ยก็มันมี3สายพันธุ์นี่จำไม่ได้หมดแล้วหมดแล้วไปดูครัวครัวเฮ้ยเรายังไม่ได้ไปสวนดอกไม้เอามอนถุงเท่าไหร่อ่ะคะอันนี้150อันนี้300อ๋อพูดผิดเพตาชิโอราคาเท่ากันหมดเลยเหรออ๋อถุงใหญ่นี่ก็ราคาเต็มน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะคะถ้าเอาเดี๋ยวให้2 อันนี้250 250 250ครึ่งโลช่างให้ดูหน่อยดิมันก็จะหวานเหมือนกันค่ะอันหวานไม่รู้จริงไม่ค่ะอันนี้ก็250อ่าฮะกับอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะ150กินอะไรอ่ะมีพิสตาชิโอมีอัลมอนด์แล้วก็มีมะม่วงหิมพานต์อ๋อมีผสมมีแครดผสมไหมเราจะได้ไม่ตีกันเออได้เอาไหมได้เท่าไหร่เนี่ยนะ250เท่ากัน250ได้นะขอชิมหน่อยนะชิมอีกแล้วอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันอันนี้อันหนึ่งอันใหญ่เอามอนน่าลองด้วยน่าบ้างยอมมิกนัดไปแล้วพี่เอารวมเดี๋ยวว่ะถุงเลยค่ะสตรอเบอรี่ขายยังไงคะนี่250เอาเดี๋ยวนั้นเท่ากันเหรอมันหวานมากไหมคะไม่เปรี้ยวชิมได้ด้านหน้าค่ะโอ้นั่นไงไม่ชอบหวานนะชอบอ้อนันอกเปรี้ยวๆอันนี้ต่างกันยังไงคะอกเปรี้ยวค่ะไม่หวานซ้ายมันเฉยๆค่ะไซส์หรือว่าซ้ายเหมือนที่ซื้อจากเพชรบูรณ์อ่ะไม่ได้รังเกียจเป็นเท่าไหร่คะ350จ้ะขอบคุณค่ะใครมาเที่ยวที่มีทุกวันไหมคะตลาดตรงนี้มีเฉพาะช่วงดอกไม้บานมีเฉพาะช่วงอันนี้ช่วงที่ต้นพญาเสือโคร่งบานโอเคเดือนนึงแค่นั้นประมาณ1เดือนเนาะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับป่าเราได้ของขนมกินแล้ววันนี้ถ้าเอารถมานี่โดนขนต้นไม้กลับบ้านแน่อันนี้ลาเวนเดอร์แล้วก็เอ้ยพูดถึงรถแมรี่กับลาเวนเดอร์แล้วก็มีดอกไม้ข้างนู้นเป็นไผ่กวนอิมที่หมอซื้อมาช่วงนู้นอ่ะช่วงตุ๊ดจีนอ่ะตอนนี้เต็มบ้านเลยอ่ะถ้าเอารถมานี่โดนแน่ๆรอบหน้ารอบหน้าขนต้นไม้กลับบ้านรอบหน้าเอารถบรรทุกมาเลยล้อก็ไม่ได้ประชดเนาะปะนี่ค่ะเขามีลานจอดรถอยู่ข้างหน้านะมันแบบสะดวกแล้วเนาะสะดวกแหละเขาก็มีการลานจอดรถกี่บาท20บาทใช่รถยนต์20มอเตอร์ไซค์10บาทครับถูกกว่าเมื่อวานอีกเมื่อวานที่อะไรวะของแม่ค่ะก็แม่ค่ะ40ฮะใช่ที่จอดรถสะดวกเหมือนกันใช่ได้ใช่ก็คือจากขุนวางเมื่อกี้จากอะไรนะอะไรไม่ใช่อุทยานศูนย์วิจัยตะกี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมาใช่ป่ะคะนิดนึงประมาณนึงก็จะมีเป็นพิกัดใหม่เช็คอินแต่สวยนะเหมือนเขาตั้งใจปลูกเรียงเป็นแนวเลยค่ะสวยเลยเดี๋ยวให้เหี้ยเอารูปใช่เดี๋ยวไปถ่ายรูปก็คือคนละ20บาทโอเคเป็นแบบซากุระที่แบบเป็นเวิร์งเลยอ่ะคือสวยสวยดีสวยดีถึงขั้นเราต้องกลับรถกันมั้งไปเราไปถ่ายรูปกันว้าวมากฟิลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจ้ามีลำธารด้วยนะคะเห็นไหมแล้วก็มีสะพานให้เดินโอ้ว้าวมากอันนี้ว้าวมากสวยสวยสวยโอเคอันนี้คือโฟโต้สปอตของแท้นะครับรูปมีให้เหลี่ยมให้ถ่ายรูปเยอะเลยจริงไหมนั่นตัวแถมเรามาแล้วประมาณ200รูป20บาทเออคนละ20บาทใช่ใช่ถ่ายไว้ได้ประมาณ200รูปใช่หนาวมากแต่มาอากาศดีเพราะนั้นตากล้องก็จะไม่เหนื่อยมากเพราะว่าเย็นนั่นไงแบตฉันก็จะหมดแล้วเหมือนกันหมดแล้วค่ะโอเคเราไปต่อกันแล้วในเมืองโอเคจ้าไปแล้ว
ที่เรื่องคือผมจะอัปเดตให้ฟังจะมาให้ฟังก็คือนอกจากตรงที่ศูนย์วิจัยหลวงแล้วอะค่ะพอถ้าเราออกจากศูนย์วิจัยใช่ไหมคะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายมาใช่ไหมคะขับไปประมาณโลนึงจุ๊บจิ๊บตรงไปทางดอยอินทนนท์ไปเส้นทางที่ไปดอยอินทนนท์นะคะเขาก็จะมีเป็นสวนเอกชนประมาณที่เราขับผ่านตะเกียบมี2สวนก็คือเขาจะมีต้นเนี้ยต้นพญาโขงเนี่ยเยอะเลยคือแบบปลูกไว้เพื่อแบบให้ถ่ายรูปเลยถ้าใครมาช่วงนี้นะคะก็สามารถขับเลยเข้าไปถ่ายรูปดีสวยๆเลยเหมือนเราตะกี้แต่เราแบบได้สวนเดียวเพราะว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันมืดแล้วมันไม่มีแสงแล้วก็บอกไว้เผื่อใครมาจะได้มาแต่วันๆเนาะเที่ยงอะไรอย่างงี้ก็มาจัดไปซะเยอะเลย2สวนสวยๆจ้าตอนนี้นะคะหนูอยู่ร้านเนื้อย่างเชียงใหม่ฮอร์โมนดูราคาเนื้อจ้ะจานละ89บาทอันนี้เท่าไหร่อันนี้109บาทอันนี้เนื้ออะไรลิ้นพิเศษมาแล้วจ้าน้ำจิ้มมี3ตัวอันนี้จะเป็นซีอิ๊วกับวาซาบิออกเค็มๆหน่อยอันนี้จะเป็นรสแบบจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วออกเปรี้ยวๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรสหวานๆนะคะซีอิ๊วหวานใส่งาประมาณนี้แล้วแต่ชอบเลยยกที่หนึ่งของเราเริ่มนะคะไม่ไหวมาอีกหนึ่งจ้าฟันดาอันนี้ด้วยนะคะอีกชุดหนึ่งอันนี้มาเป็นเซตเลยนะคะนี้แล้วก็มีเครื่องเคียงแบบเกาหลีแล้วก็มีผักด้วยอีกหนึ่งจานแบบดูนี่นะคะเรามาตั้งแต่เราต่อแถวหน้าร้านคือคนเต็มร้านเลยค่ะประมาณทุ่มกว่าทุ่มครึ่งไม่มีคนแล้วค่ะตอนนี้เหลือแต่ผู้ชายคนนี้นะคะเช็คบิลไปแล้ว 1,262 บาทจะบอกว่าอร่อยมากเออคือส่วนใหญ่แล้วไม่เหนียวเลยแล้วไม่มีกลิ่นด้วยเป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนำนะคะสำหรับสายเนื้อย่างประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันก่อนนะมื้อเช้าของเราก็อยู่กันที่ร้านบะหมี่เจ๊หัวสาขาเชียงใหม่และนี่คือหน้าตาอาหารที่เราสั่งมาของหนูจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเกี๊ยวตัวเป้งมากอ๋อเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวตัวเป้งมากอ๋อแล้วก็บะหมี่คิดว่าบะหมี่ทำเองนะถ้าเหมือนกันไม่ผิดใช่ดูดิเส้นบะหมี่แบบไม่เหมือนบะหมี่ตามร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปอ่ะโอ้โหดูน่ากินมากความหมูฟูงเฉยอันนี้ค่ะเมนูขาหมูหมั่นโถชุดเล็กมีความอยากกินทุกอย่างค่ะมาแล้วอีกหนึ่งหมั่นโถทอดบะหมี่เจ๊หัวเป็นแบบว่าต้นตำรับก๋วยเตี๋ยวยูนานอร่อยมากอร่อยแบบตะโกนจริงๆอ่ะคือซดน้ำซุปครั้งแรกเฮ้ยโหโคตรอร่อยอ่ะเราหนูกินโดยที่ไม่ต้องปรุงใดๆเลยมันครบรสมากแล้วก็ขาหมูมันโถใช่ปะที่สั่งโอ้ยนุ่มมากโอ้ยละมุนลิ้นกินเข้าไปแล้วคือละลายในปากจ้าคืออยากกินหลายสิ่งอย่างมากเลยอ่ะแต่แบบมันกินไม่ไหวแล้วไงแน่นมากแล้วราคาดีมากตะกี้เช็คบินไป335บาทเต็มโต๊ะเลยเยอะมากอีกหนึ่งร้านทัดใจของเชียงใหม่นะคะ10-10เลยร้านนี้ต้องโดนจริงๆใครมาเชียงใหม่อย่าลืมแวะมากินที่นี่กันนะคะ
มาเที่ยวสวนส้มค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่กำลังฮอตฮิตสวนส้มมีเยอะมากตอนนี้เราอยู่ที่สวนส้มของฉันก็คือมีค่าเข้านะคะ70บาทและค่าเข้าค่ะก็คือเดี๋ยวเอาไปหักส่วนลดซื้อเครื่องดื่มหรือซื้อไอติมก็ได้ส้มเยอะมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะมีกิจกรรมเล็กๆให้เราทำด้วยนะครับนี่เลยนิดนึงที่ระลึกสวนดอกไม้ป้านกเอียงค่ะค่าเข้าคนละ50บาทนะคะแล้วก็พร้อมข้างหลังเรามีหมวกมีร่มมีตะกร้าดอกไม้ใช้ฟรีนะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูปกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีม่วงทั้งทุ่งเลยแล้วก็จะมีน้องเปียโนเป็นแบ็คกราวด์ให้เราไว้ถ่ายรูปด้วยนะคะเก๋ๆค่ะโอ้ยไม่ทันอันไหนพระอาทิตย์ตกเออดูไม่ทันละไปแล้วพระอาทิตย์ไปแล้วบ๊ายบายเออเราต้องรีบถ่ายหน่อยเพราะว่าแสงเดี๋ยวไม่พอแต่ที่นี่มุมถ่ายรูปเยอะมากทุกคนต้องเผื่อเวลามาเยอะๆค่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้ากลางวันน่าจะไม่ไหวเหมือนกันนะมี 2-3 ชั่วโมงอ่ะเอ้าบางคนเขาก็สู้ไงอ๋อสู้เราไม่สู้เนี่ยแล้วก็ที่นี่เขาจะมีเป็นสแตนให้ช่างภาพขึ้นไปถ่ายข้างบนได้นะครับบางทีมันมีมุมกดที่เราถ่ายจากข้างบนลงมาจะสวยกว่าก็เขาก็จะเตรียมที่เนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยช่วยได้เลยหมักโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปต่อจ้าตอนนี้คือมื้อเย็นของเราตอนนี้เราอยู่ที่เคิงเจียงใหม่เป็นร้านอาหารพื้นเมืองค่ะเขาน่าจะดังมากแหละในเนี้ยแต่เราไม่เคยมากินอ่ะเพิ่งมาครั้งแรกตะกี้สั่งไปแล้ว4อย่างด้วยความหิวโหยเดี๋ยวรอดูอาหารกันนะคะมาแล้วค่ะ4เมนูหิวอันนี้น่ากินมากใส่ปลาแห้งกับไข่มดแดงอันนี้เป็นแหนมซี่โครงหมูทอดส่วนอันนี้ก็คือเป็นโอ๊ตเดิร์ฟจานใหญ่มากมีน้ำพริก2อย่างนะคะมีน้ำพริกอ่องกับน้ำพริกหนุ่มแล้วก็อันนี้คือพระเอกของเราเราอยากกินอันนี้ชิ้นใหญ่มากน้ำลายไหลขอตัวกินก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะหมดโต๊ะค่ะอิ่มมากอร่อยชอบวันนี้มาก
เออนะมันคือทอดมันกุ้งที่เท็กเจอร์ไม่เหมือนร้านไหนที่เคยกินมาเลยใช่มันมีความชิ้นใหญ่มากกรอบกรอบนอกนุ่มในนุ่มจริงๆที่นุ่มจริงๆก็ออเดิร์ฟก็อร่อยแต่เยอะมากตอนแรกคิดว่าไม่น้อยเอ๊ะตอนแรกคิดว่าน้อยแนะนำนะคะร้านนี้อาหารของเมืองขึ้นชื่อครับอร่อยทุกอย่างจ้ะเดี๋ยวมาดูบินกันอีกทีอรุณสวัสดิ์เช้าวันสุดท้ายของเราและนี่ก็คือมื้อเช้าของเรานะคะวันนี้เรากินมื้อเช้ากันที่โรงแรมค่ะก็ลงมาทานไม่สายมากครั้งแรกๆนะที่ลงมาโดยไม่สายเนี่ย ทุกทีจะลงมาตอนก่อนครบปิดอันนี้ก็คือรอบแรกนะคะมีโจ๊กด้วยชอบโจ๊กที่มีปลาต้องโกจิ๋วๆปกติไม่ค่อยมีเนาะส่วนใหญ่จะเป็นปลาต้องโกไปเลยอะไรอย่างงี้แล้วก็มีสลัดผักกับเบรกฟาสต์นิดหน่อยหน้าตาดูดีมากหลายอาหารขอตัวไปกินก่อนนะมันเป็นห้องอาหารเหมือนห้องอาหารสำรองเพราะว่าห้องอาหารหลักอ่ะเขาน่าจะรีโนเวทอยู่หลายอาหารก็ไม่เยอะมากแต่ก็คือไม่น้อยก็ถือว่ามีครบในทุกเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่แน่ๆคือว่าชอบที่มันอร่อยทุกอย่างกินโจ๊กอร่อยมากโจ๊กละมุนแล้วมีข้าวต้มไม่มีข้าวต้มมีปลาต้องโกจิ๋วให้ด้วยเล็กๆแล้วก็เคาน์เตอร์ด้านในเป็นเคาน์เตอร์ขนมปังเยอะมากคืออร่อยมากนี่กินจนกินไม่หมดแล้วกินไม่ไหวแล้วอร่อยดีค่ะเพิ่งลงจากห้องอาหารมายังจุกอยู่เลยแล้วก็มาแวะอันนี้เล็งไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยซื้อตอนเช็คเอาท์เนี่ยเราจะออกกลับบ้านได้ไหมกับแผ่นเอาขึ้นเครื่องไงวะกลับถึงบ้านยังอยู่สภาพดีไหมสภาพกินได้เดี๋ยวเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวค่อยมาทำน้องละกันโอเคไปชอบการ์ดที่นี่มากเลยอ่ะคือแบบแตะปุ๊บเปิดได้เลยบางที่เนี่ยแตะต้องรอให้มันอื้อเรื่องถึงจะเปิดได้โหนี่แบบกดแตะปุ๊บเปิดชึบออกเข้ามาได้เลยสุดยอดโอเคเดี๋ยวแพ็คกระเป๋าก่อนจ้าสำหรับวันนี้นะคะ1วันวันนี้กับเชียงใหม่เราจะไปทัวร์วัดกันนะคะวัดนี้นะคะวัดแรกเลยชื่อวัดหมื่นล้านนะคะชอบชื่อมากเลยค่ะตอนนี้ภายในวัดโบสถ์นะน่าจะกำลังบูรณะอยู่ใครแวะมาก็มาทำบุญกันด้วยนะคะจุดเช็คอินที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะคะแต่เราเป็นครั้งแรกเลยที่มาใช่ป่ะมาเชียงใหม่บ่อยมากไม่เคยได้มาตรงนี้เลยนะคะก็คือทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกับประตูท่าแพข้างหลังแต่ว่าถ้าใครอยากให้มีอะไรนะนกพิราบบินอยู่รอบๆก็มีพี่ๆที่อยู่บริเวณนี้ค่ะเขาจะช่วยไล่ให้ก็แล้วแต่จะให้ตามสะดวกจ้าที่นี่นะคะคือวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะคะที่นี่จะเน้นเรื่องสุขภาพค่ะใครมาขอพรที่นี่ก็เน้นเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็ถ้าใครอยากจุดเทียนนะคะก็สามารถจุดได้แบบเฮียแบบเมื่อกี้เลยนะคะเป็นเทียนสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับโชคอะไรประมาณนี้มีหลากหลายเทียนให้เลือกเลยค่ะสามารถติดต่อพี่เขาที่อยู่ด้านข้างพอเจดีย์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันต่อค่ะThank you.
และที่นี่นะคะวัดหมื่นเงินกองเนี่ยชอบชื่อมากเลยนะคะที่นี่นะคะเราก็จะเน้นเรื่องการค้าขายนะคะใครทำมาค้าขายนะคะก็แวะมาไหว้วัดนี้กันด้วยนะคะมาทำบุญกันเยอะๆนะเป็นวัดเล็กๆคนไม่เยอะเลยมีที่จอดรถอยู่ด้านข้างค่ะแวะกันมาได้นะคะตอนนี้อยู่ที่กาดช้างน้อยอยู่ในมอใช่ไหมเฮียใช่อยู่ในมอพอฮะก็จะคล้ายๆเหมือนศูนย์อาหารเล็กๆอะค่ะย่อมย่อมนี่เราไปเจอคนนี้สดชื่นมากเลยน้ำส้มป้าน้ำส้มป้าน้องน้ำส้มป้าน้องแหละสดชื่นมากแก้วเท่าไหร่นะจำไม่ได้เมื่อกี้ลืมซื้อ2แก้วแล้วก็มีลูกชิ้น50บาทน้ำส้มขันสดใหม่ๆสดชื่นมากจะไปต่อจ้ามาจ้ามาต่อกันอีกร้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านครัวย่าเขาจะอยู่ในหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านก็คือบอกพี่รปภ.หน้าหมู่บ้านว่ามาร้านนี้ได้เลยเขาก็จะให้บัตรมาไม่ต้องแลกร้านปิด 3:30 นะคะแล้วเรามากันคือ 3:15 ค่ะแต่ว่าหนูโทรมาถามก่อนแล้วพี่เขาบอกโอเคมาได้เลยเดี๋ยวรอดูหน้าตาอาหารกันค่ะมานี่กันเมนูที่เฮียอยากกินมากสตูลีนวัวค่ะแล้วอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะคะยำมะม่วงปูนิ่มค่ะเมนูนี้คือขนมจีนซาวน้ำนะคะน่าจะดีมากค่ะแล้วก็เมนูประจำวันนี้นะคะจะเป็นข้าวผัดขมิ้นปลาทอดค่ะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปเลยนะคะก็โอเคค่ะราคาดีด้วย495บาทเออราคาโอเคนะใช้ได้ใช่ดีเลยเป็นอีกหนึ่งร้านแนะนำได้เลยทีนี้อร่อยใช่โอเคไปต่อคาเฟ่กันไปต่อคาเฟ่กันจ้าเมื่อไรเดินจากร้านนู้นมาคาเฟ่ร้านนี้จำได้ชื่อเดียวอ่ะโคเคนหน้าตาดีมากดูน่ากินแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องดื่มที่หนูสั่งจำชื่อไม่ได้แล้วคอสคาน่าโซดาซัมติงอะไรสักอย่างใช่ชื่อยาวมากเป็นเหมือนกาแฟผสมโซดาแล้วก็ผสมเลมอนค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเค้กอะไรนะอะไรมะพร้าวน่ากินมากใช่และที่นี่นะคะวัดพระธาตุดอยคำนะคะอีกหนึ่งวัดที่สายมูไม่ควรพลาดใดๆทั้งสิ้นอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วที่นี่ก็คือมีหลวงพ่อทันใจนะคะเราต้องเข้าไปไหว้สักการะขอพรกันนะคะแล้วก็อัปเดตนิดนึงนะคะที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่ตึงแปดโมงถึงทุ่มครึ่งใครที่มาก็สามารถแวะเข้ามาได้ช่วงเย็นก็คนเบาๆหน่อยซาซาที่จอดรถข้างบนขึ้นมาจอดข้างบนก็ได้เลยก็คือเยอะนิดนึงตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจ้าเรามาเชียงใหม่หลายรอบเหมือนกันนะแต่เราไม่เคยมาอ๋อมีพี่คนหนึ่งบอกให้เราลองมาเที่ยวกันเนาะนั่งรถชมสัตว์ใช่ไหมโอเคก็คือค่าตั๋วใช่ไหมคะคนละ300บาทแล้วเขาก็จะมีรอบนั่งรถชมสัตว์ให้เราเลือกทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมันได้ถึงประมาณ4 ทุ่มอะค่ะรอบสุดท้ายคือ3 ทุ่มใครสะดวกก็ลองแวะมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวหนูไปนั่งชมแล้วเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะพอใกล้ถึงเวลาใช่ไหมคะน้องเขาก็จะประกาศเรียกทุกคนที่มีตั๋วแล้วก็จะเข้ามารอด้านในนะคะอยู่บนรถเลยค่ะไปส่งสัตว์ตอนดึกกันนะคะเราสังเกตดูว่าใน
ัวมีจุดสีขาวอ่อนๆตามลำตัวมีชื่อว่ากวางชิกะค่ะจะมีอยู่ประมาณ50ตัวโดยประมาณที่เชียงใหม่ในเซเพจะมีอยู่5ตัวณส่วนแสดง2ตัวและในอาคารไทยก็โชว์3ตัวนั่นเองตัวแรกคือพวกที่มันเล่นอินเดียนั่นเองค่ะ The tiger is smart tiger แต่ว่า this boy has the red dark elephant as a sword and he has been playing in white tiger that can serve to be playing on the more color team to come out on ทางผู้เปลี่ยนโลกีทีมทำแสงความรักความเอาใจใส่ต่อสุภาพกายสุภาพใจของหนีโมอีกด้วยค่ะ This is a game for play ด้านบนเลยนะคะแล้วก็ทริปกรุงเทพเชียงใหม่นะคะสี่วันสามคืนแบบของเราเที่ยวชิลๆมากวันละที่สองที่ก็วันนี้มาอะไรนะที่ไนท์ซาฟารีใช่ไนท์ซาฟารีมันอยู่นอกแผนนะคะมันเวลาแค่สามชั่วโมงเองกับการเที่ยวใช่ใช่แต่ว่าสนุกดีที่นั่งรถรางแล้วดูสัตว์สองสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เดินเล่นรอบหนึ่งได้ดูโชว์เสือเสือเสือเป็นเสือเบิร์ดหนูว่าในซาฟารีเป็นอีกที่ที่ทุกคนน่ามาเที่ยวนะคะคใครมาเชียงใหม่ก็คือมาลองเที่ยวกันที่นี่ได้นะคะเรียบบอดดิ้งแล้วสำหรับที่กรุงเทพเชียงใหม่ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดเป็นคลิปย่อยๆให้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นรวบยอดเป็นคลิปยาวคีมแล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะครับมาส่องกันเยอะๆนะจ๊ะไปเจอกันที่หน้าเนาะครับไปแล้วบ๊ายบายเขาเรียกขึ้นเครื่องแล้ว